มีเหตุการณ์ที่ชัยภูมิหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปแจ้งความมาเป็นสัปดาห์ละเหมือนว่าคดีจะไม่คืบนะครับโดยมีคลิปเหตุการณ์ตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับเอามาร้องสื่อนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคนเจ็บเนี่ยถูกทำร้ายนะฮะทั้งเตะต่อยกระทืบและใช้ประแจเนี่ยฟาดใส่นะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเขาก็เอาคลิปที่ว่านี้มาร้องขอความเป็นธรรมฮะคนเจ็บชื่อนายเจตนิพัฒน์ภูมินิพัฒน์ภูวดลอายุ36ปีบอกนะครับว่าเขามีคู่กรณีนะอยู่คนหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการแท็กชื่อใน Facebook แล้วก็มีการโพสต์ลักษณะเหมือนว่าจะขอยาบ้าเนี่ย400เม็ดเอาแล้วถามว่าทำไมบอกว่าเป็นการแท็กไปเพื่อหยอกล้อเท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองกับอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากที่แท็กพร้อมกับมีการระบุข้อความว่าขอยาบ้า400เม็ดไปได้ไม่นานนะอีกฝ่ายก็ให้คนขี่รถจักรยานยนต์มารับบอกว่าจะไปเคลียร์ใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเขาเองก็อยากจะเคลียร์นะก็เลยบอกอ่ะมารับเลยที่ปากซอยหน้าบ้านเนี่ยปรากฏไม่คิดว่าจะมีกลุ่มเพื่อนของคู่กรณีมาจำนวนนับ10คนแล้วก็มาช่วยลุมทำร้ายเขาพากันลุมตีเตะแล้วก็เอาเหล็กฟาดนะฮะเขาเนี่ยยอมกราบขอโทษและเขาบอกมีอยู่คนนึงเนี่ยถือปืนด้วยฮะถือปืนขู่เขานะครับนี่นะฮะไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะถูกทำร้ายหนักขนาดนี้หลังจากที่ถูกทำร้ายก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานหมายถึงว่าเนี่ยตามหาหลักฐานที่ตัวเองถูกทำร้ายเนี่ยจนกระทั่งมาพบคลิปดังกล่าวซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าไปเจอคลิปนี้ได้ยังไงนะก็อยากจะดำเนินคดีกับฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองชัยภูมิตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเอาเดี๋ยวลองฟังทางคนเจ็บหน่อยฮะโดยเฉพาะกาดโอเอสโดนลุมตีลุมทำร้ายครับผมโดนเหล็กปากตายครับผมฟาดเข้าที่ขาผมนี่บวมหมดเลยครับแล้วก็ตามร่างกายมีฟกช้ำหมดฟาดเขาฟาดแล้วเขาก็ลุมเตะครับเขาลุมเลยครับผมรู้อยู่ว่าผมจะโดนทำร้ายไงแต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะทำหนักขนาดนี้พูดถึงอ่ะมันผมมีเรื่องกับเขาแค่คนเดียวนะครับแต่คนอื่นเขามาทำร้ายผมนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็มีกระสุนปืนด้วยครับผมฟาดเขานี่นะคือตัวเขาเองเขาก็รู้นะว่าต้องมีเรื่องแน่แต่ว่าไม่คิดว่าจะโดนลุมแล้วก็โดนทำร้ายหนักขนาดนี้นะครับทีนี้ก็อ่ะมาร้องสื่อนะครับแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะก็เหตุผลในการที่ถูกทำร้ายบอกว่าเนี่ยไปแท็กชื่อคู่กรณีใน Facebook แล้วก็แกล้งโพสต์บอกว่าเนี่ยขอยาบ้า400เม็ดมันก็แปลกๆนะฮะไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วยนะ